จะไปเปิดร้านกาแฟจะไปเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองบางทีก็ต้องไปกู้เงินภายใต้ชื่อของตัวเองที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลนี่แหละเอามาหมุนธุรกิจดังนั้นหนี้ครัวเรือนหนี้ SME มันก็ล้อไปตามกันและตอนนี้มีตัวเลขที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมลองไปดูจากกราฟิกนี้กันนะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตเห็นจากกราฟิกที่จะขึ้นต่อไปนี้นะครับเป็นตัวกราฟหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศไทยถ้าไปดูหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มันมีนัยยะอย่างไรขนาดเศรษฐกิจของเราที่ถูกวัดโดย GDP ทุกวันนี้มีตัวเลขล่าสุดนะครับไตรมาสที่2ของปีนี้หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 13.6 ล้านล้านบาทโดยประมาณคิดเป็นเกือบ 84% น่าคิดเหมือนกันนะครับขนาดของเศรษฐกิจ 100% หนี้ครัวเรือนโต 80%กว่าแล้วและคุณผู้ชมลองดูจากกราฟที่เห็นตรงนี้นะครับจากกราฟเดิมนี้ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่แต่จะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะครับก็คือช่วงปี2554เดี๋ยวลองดูตรงปี54กันนะครับปี54ตัวหนี้ครัวเรือนยังไม่ถึง 60% นะครับ59มา60แล้วค่อยๆสูงมากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญและตอนนั้นมันก็จะมีมาตรการต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากปี2554ที่เป็นน้ำท่วมใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนะครับและหนี้ครัวเรือนมาจนถึง 80% กว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเข้าไปจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอกับสิ่งที่เรียกว่า income shock หรือว่าภาวะรายได้หดตัวอย่างรุนแรงทางเศรษฐศาสตร์นี่แหละนะครับกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนี้ใครที่อยู่ในภาคการบริการก็ต้องตกงานรายได้น้อยลงกว่าเดิมบางคนยังเป็นพนักงานอยู่แต่ว่าได้รายได้ครึ่งเดียวได้รายได้เพียงแค่ 30% แต่ว่าหนี้เท่าเดิมไปขอเจรจาประนอมหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วมันก็ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหนี้ครัวเรือนคือระเบิดเวลาของจริงของเศรษฐกิจไทยที่ตอนนี้ทุกฝ่ายต่างก็ต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีโครงการที่ชื่อคลินิกแก้หนี้แต่ว่าคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เขาไปทำงานร่วมกับสมาคมธนาคารไทยให้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้นะครับเอามารวมศูนย์เอามารวมอยู่ที่คลินิกแก้หนี้แล้วช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับจากเดิมหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ 18% ถึง 20% กว่าแค่จ่ายดอกเบี้ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเอามารวมศูนย์รวมยอดอยู่ที่ทางแซมหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดที่ร่วมกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับรวมแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยปีนึง 4-7% เท่านั้นเองนะครับโดยที่ทำให้มีเงินเหลือใช้เหลือกินพอจะหายใจหายคอและที่สำคัญจุดประสงค์ตอนนั้นตั้งแต่ปี2560ที่คลินิกแก้หนี้มีก็คือไม่ต้องการที่จะให้ลูกหนี้จะต้องถูกทวงหนี้จากหลายเจ้าหนี้ด้วยกันมารวมอยู่จุดเดียวแล้วยืดหนี้ทั้งก้อนนี้ออกไปได้ถึง10ปีด้วยกันโดยที่ก็มีข้อแม้สำคัญนะครับในข้อเริ่มต้นก็คือเมื่อเข้าสู่โครงการคลินิกแก้หนี้แล้ว5ปีแรกหรือตลอดช่วงอายุสัญญาก็จะไม่สามารถที่จะไปกู้เงินหรือว่าไปสร้างหนี้เพิ่มได้ต้องมีวินัยในตัวเองนะครับคลินิกแก้หนี้ก็พยายามที่จะขยายฐานของลูกค้ามามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้และล่าสุดนะครับทางทีมงานเศรษฐกิจ Insight ก็ได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของแบงก์ชาติแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ไม่เพียงแต่หนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตเดิมแบงก์ชาติก็มองว่าพวกหนี้เสียต่างๆที่เป็น NPL ของบุคคลควรจะดึงเข้ามาตบเข้ามาเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้มากขึ้นหรือเปล่านอกจากช่วงที่ผ่านมาปรับเกณฑ์หลายอย่างทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาขอเข้าร่วมโครงการลักษณะของหนี้ตอนนี้ก็พยายามขยายฐานให้มันกว้างขึ้นอีกกว้างขึ้นอีกเพื่อที่จะครอบคลุมเพราะตอนนี้คนเดือดร้อนเยอะจริงๆเป็นไปได้หรือเปล่าที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆตอนนี้อาจจะมีคลินิกแก้หนี้ของตัวเองแบงก์นี้ก็มีแบงก์นั้นก็มีเหมือนกันเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการเพราะว่าตอนนี้โมเดลคลินิกแก้หนี้ทำมาหลายปีแล้วก็น่าจะได้ best practice หรือว่าแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังมุมมองของคุณธัญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน2ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคลินิกแก้หนี้นี่อย่างที่ทราบว่าเขาจะช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้ที่เป็น NPL แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนคุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าโครงการได้มาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ได้จำนวนมากเร็วแล้วก็ตรงจุดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามปลดล็อกเรื่องคุณสมบัติมาเรื่อยๆนะตั้งแต่เปิดมาเดิมที่บอกว่าต้องเป็น NPL หลายรายนะกับเจ้าหนี้หลายรายแล้วก็ปลดล็อกมาว่าเป็น NPL รายเดียวก็เข้าได้นะแล้วตอนหลังเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือกุมภา63เนี่ยเราปลดล็อกในเรื่องถึงว่าลูกหนี้ที่ถูกศาลพิพากษาแล้วหรือเรียกคดีแดงก็ให้เข้ามาได้
นะคะเพราะว่าลูกหนี้พวกนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าเวลาเขาโดนพิพากษาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะรีบลุมเข้าไปหาเขาเลยเพื่อจะบังคับคดีจะอายัดทรัพย์สินเขาถูกไหมคะถ้าเขาไม่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนี่ยเขาจะจัดการชีวิตเขาไม่ค่อยได้เพราะนั้นเนี่ยเราพยายามขยายคุณสมบัติของลูกหนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงทำเร็วนะทำเร็วนี้เราก็ปรับกระบวนการกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมเนี่ยที่เขาเป็นคนที่ทำโอเปอเรชั่นให้เนี่ยเราก็พยายามไปปรับกระบวนการให้มันง่ายขึ้นนะคะในว่าการตรวจสถานะลูกหนี้หรือกระบวนการทำงานนะคะเปลี่ยนโปรเซสให้เป็นในลักษณะถึงใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือเราพยายามมาดูนะอย่างบอกว่าช่วงโควิดนะคะช่วงก่อนโควิดเอางี้แล้วกันว่าลูกหนี้ที่เข้ามาโครงการนี้มีอยู่ในหลักประมาณ 3,000 4,000 รายนะคะแต่พอช่วงโควิดนะเมษาเป็นต้นมาเนี่ยลูกหนี้จะเข้ามาตอนนี้เหยียบที่ประมาณ10,000ละเป็น10,000รายละนะคะเพราะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเนาะแล้วกลายเป็น NPL ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทีนี้มาตรการที่เราทำเพิ่มเติมขึ้นไปอะค่ะเราก็ทำให้มันสอดรับกับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาโควิดเพราะนั้นเนี่ยมาตรการช่วงแรกที่เราทำสำหรับลูกหนี้โควิดในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนกันยา63ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรที่เราประชาสัมพันธ์ไปคือยา2สูตรนะคะยาสูตรแรกก็คือบอกว่าลูกหนี้คนไหนเนี่ยที่ไม่สามารถจ่ายได้ก็หยุดไปเลยให้หยุดไปเลยถึงเดือนกันยาเนี่ยนะคะตั้งแต่ประสบปัญหามา6เดือนเนี่ยให้ถึงเดือนกันยายนหยุดจ่ายไปเลยแต่ลูกหนี้กลุ่มไหนที่ยังพอจ่ายได้บ้างอาจจะไม่เต็มเนาะได้บางส่วน 10% จนถึง 100% เนี่ยถ้าใครจ่ายเข้ามาเราจะลดดอกเบี้ยให้ 2% อันนี้ก็ช่วยเป็นระยะแรกไปค่ะมาจากการระยะที่2เราก็มาดูเราก็เก็บข้อมูลว่าเมื่อกี้ที่เราลดให้ 2% นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้นะที่สามารถจ่ายได้สูงถึง 94%มีที่พักชำระหนี้แค่ 6% คือไม่จ่ายเลยเนี่ยแค่ 6% เองนะคะนอกนั้นเนี่ยจ่ายได้ไม่ว่าจะแบบ 10% อัพขึ้นมาเนี่ยถึง 94% แปลว่าอะไรแปลว่าการลดดอกเบี้ยให้เขา 2% เนี่ยเป็นเครื่องจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยเขาอยากจะจ่ายคือเขามีกำลังพอที่จะจ่ายแล้วเขาก็อยากจะได้เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เป็นอินเซนティブตัวนี้กับลูกหนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นทำให้เขาจ่ายเนี่ย 94% เราก็เลยมองต่อไปว่าเพราะนั้นมาตรการระยะที่2ที่เราจะต่อไปจากเดือนตุลานี้นะคะไปจนถึงกลางปีหน้าคือ9เดือนเนี้ยต่อไปนี้เราจะทำยังไงกับลูกหนี้กลุ่มนี้ดีเราก็เลยทำสูตรออกมาอีกบอกว่าต่อไปนี้คล้ายๆขยายยาสูตรเดิมสูตรที่1สูตรที่2แต่ว่ายาสูตร1ที่บอกว่าจะพักชำระหนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ให้พักชำระเป็นแบบปูพรมละเดิมเนี่ยเราปูพรมนะใครไม่จ่ายก็ส่งสัญญาณมาเลยว่าไม่จ่ายแล้วเราจะให้คุณหยุดไปได้เลยแต่พอมันหมดเขตที่กันยาแล้วเนี่ยต่อไปนี้ใครจะพักชำระหนี้ต้องมาแจ้งเนาะต้องมาแจ้งเหมือนกับว่าให้ลูกหนี้ได้มีการติดต่อลูกหนี้ได้บ้างเพราะว่าถ้าเป็นปูพรมไปเลยอีกเนี่ยลูกหนี้จะหายไปเลยเนาะจะหายไปจนถึงกลางปีหน้าเราก็คงจะไม่ค่อยปลอดภัยละเพราะนั้นให้ลูกหนี้ติดต่อเข้ามาว่าประสงค์ที่จะพักชำระหนี้ต่อไปจนถึงกลางปีหน้าแต่เราก็มีสำหรับยาสูตรที่2อีกว่าคนที่จ่ายได้จะมีอะไรอะขวัญกำลังใจอะไรให้เขายังไงเราก็บอกว่าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มที่สามารถจ่ายได้เฉลี่ยเนาะหมายถึงจากตุลาเนี่ยไปจนถึงมิถุนา64เนี่ย9เดือนเนี่ยถ้าคุณจ่ายแล้วเฉลี่ยมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของยอดหนี้คุณนะคะยอดที่จะต้องจ่ายเนาะคุณจะได้ลดดอกเบี้ย 2% ซึ่งการลดนั้นเราไปทำให้เมื่อสิ้นมิถุนาแล้วเราจะเอาการลดดอกเบี้ยเนี้ยมาลบเงินต้นให้คุณนึกออกไหมฮะเพราะว่าเราจะรู้ค่าเฉลี่ยได้ต้องหมดมิถุนา64แล้วถ้าเกิน 80% ขึ้นไปได้ลด 2% ดอกเบี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิน 40% อยู่ระหว่าง 40-79% เนี่ยจะได้ลด 1%อันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกหนี้เนี่ยมีกำลังใจในการเข้ามาจ่ายอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นมาตรการระยะที่2ที่เราออกไปสำหรับลูกหนี้ในโครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะในปีหน้าเราวางแผนไว้ว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยจะไม่อยู่ที่หลักแค่หลักหมื่นเนาะเรามองไปเลยว่าเนื่องจากจุดประสงค์ของเราคือต้องช่วยแก้จำนวนมากเร็วและตรงจุดถูกไหมคะเรื่องเร็วและตรงจุดเนี่ยอยู่ที่เรากำลังกระปรับกระบวนการอยู่แต่มากเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็เลยมามองอย่างนี้ว่าคำว่ามากเนี่ยเราคงจะต้องขยายนะที่เราคิดไว้อาจจะขยายประเภทสินเชื่อมากขึ้นเนาะเพราะเดิมรับแค่บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำเองก็ได้เราจะไปสนับสนุนให้ตัวเจ้าหนี้คือแบงค์หรือพวกนอนแบงค์ทั้งหลายเนี่ย
ทำเองโดยใช้เอาหลักการของเราเนี่ยไปใช้เองซึ่งเราคุยกับแบงค์แล้วแบงค์ก็เห็นด้วยนะคะว่าเขาบางทีเขาเนื่องจากเราปลดล็อกแล้วไงว่าตอนนี้ NPL ไม่จำเป็นต้องเป็นหลายรายเนาะรายเดียวก็มาเข้าได้แต่แทนที่จะมาเข้าได้คุณปรับคุณทำคลินิกแก้หนี้ที่แบงค์คุณดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดอันนึงที่เรากำลังหาลือกับแบงค์อยู่ว่าเพื่อขยายอ่ะเพราะจริงๆถ้าเป็นแสนลายนะสมมติถ้าเป็นหลักแสนลายมาที่เราแล้วแซมเป็นคนทำมันจะเกิดเป็นคอขวดถูกไหมคะต่อให้เราไปปรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรยังไงก็ตามก็อาจจะยังเป็นคอขวดอยู่แล้วก็มองว่าให้แบงค์เนี่ยช่วยทำด้วยโดยเอาหลักการเนี้ยไปใช้ด้วยก็จะอีกเป็นช่องทางนึงที่เขาจะดูแลของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะคะกับอีกอย่างนึงที่เรามองไว้ก็คือว่าเราคิดไว้นะคะว่าจริงๆก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยว่าในโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยมีแบงค์ไหนที่ช่วยได้เยอะมันก็จะเหมือนกับว่าช่วยเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยว่าเขาเนี่ยทำได้เยอะเนาะแล้วก็อาจจะเปิดเผยขึ้นไปในบนเว็บไซต์อะไรประมาณนี้เพราะว่าจริงๆตอนนี้เราเน้นเรื่องการสื่อสารนะคะการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่อง market conduct เนี่ยเราจะมีเปิดเผยไปหมดเลยว่าแบงค์ไหนเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนไปสูงเป็นห้าอันดับแรกอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นเป็นทางด้านถ้าพูดง่ายๆก็ทางด้านสติ๊กอะเราควรจะมีทางด้านให้ประกาศคุณงามความดีเขาบ้างเช่นแบงค์ไหนให้ความร่วมมือตอนนี้กำลังทางแบงค์ชาติก็กำลังคิดกันอยู่เหมือนกันว่าในการช่วยเหลือลูกหนี้อะค่ะในไม่ว่าโครงการต่างๆเอามารวมกันเลยว่าแบงค์ไหนช่วยได้เยอะในเป็นในช่องทางไหนบ้างก็กำลังคิดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลนี้บนเว็บไซต์แต่อยู่ในระหว่างประมวลข้อมูลแล้วก็ทำช่องทางนี้อยู่อะค่ะเดี๋ยวต้องดูกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วคลินิกแก้หนี้ถ้าดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะจัดการกันได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนทีเดียวนะครับว่าแบงก์ชาติพยายามที่จะปรับนโยบายให้เฉพาะเจาะจงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นจากเดิมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของปูพรมทุกคนได้สิทธิ์หมดแต่ตอนนี้จะค่อยๆขยับเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับหนี้นะครับคุณผู้ชมที่ทางผู้บริหารแบงก์ชาติพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าไปดูหนี้ครัวเรือน 40% นะครับเป็นหนี้จากบัตรเครดิตเป็นหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นคือหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้มันก็จะสะท้อนเรื่องของวินัยทางการเงินรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและบริหารการเงินกันต่อแต่สิ่งที่จะต้องจับตาดูก็คือหนี้เสียหรือว่า NPL ครับสิ้นปีนี้2563ประเมินแบบนี้ครับว่าจะมีหนี้เสียทั้งสิ้น 3.1% ขณะเดียวกันปี2564น่าจะอยู่ที่ 3.5% นะครับขออภัยครับปีนี้หนี้เสียน่าจะขยับไปอยู่ที่ 3.35 ปีหน้าสูงขึ้นอีกครับ 3.53% ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้วางนโยบายทั้งหลายต้องเร่งจัดการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ